ขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวเดือนพฤษภาคม2566นะคะฟังได้ลัคนาและราศีสับสนเกี่ยวกับเรื่องของลัคนาราศีสับสนเกี่ยวกับเรื่องของดาวพื้นดวงเกิดทักษะกาลีทักษะสีจ่จรปีประจําปีนะคะเข้าไปที่เพจ Facebook วันนี้มีเรื่องเล่านะคะสเตตัสแรกแอดปักหมดุดไว้ให้แล้วให้เจ้าชะตาไปค้นหา ฟังคลิปต่างๆที่แอดทิ้งลิงก์ไว้ให้หรือว่าทำตามเนี่ยคุณทำได้แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของดาวพื้นดวงเกิดเบื้องต้นผูกดวงเบื้องต้นนะคะทราบลัคนาทราบราศีในวิธีการของช่องวันนี้มีเรื่องเล่านะคะสําหรับคนที่บอกว่าลัคนาราศีดูจากที่อื่นแล้วเป็นคนลลัคนาเป็นคนลราศีฟังได้แมแอดมินก็ลองไปหาตาม ตำราของแอดนะคะที่ทิ้งไว้ให้ที่เพจ Facebook วันนี้มีเรื่องเล่าแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องตกใจนะคะช่องนั้นเป็นราศีนั้นช่องนี้เป็นลัคนานั้นไม่เป็นไร<ม>เพราะว่าโหราศาสตร์นั้นมีหลายตำรามีหลายครูบาอาจารย์แล้วแต่ว่าช่องไหนเขาใช้แบบใดก็ใช้ให้ตรงตามกับผู้ทํานายก็แล้วกันนะคะลัคนาราศีกันต้องบอกว่าในเดือนเนี้หลายเรื่องาราอาจจะวุ่นวายกับเจ้าชะตานะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินนะคะ อาการเงินเนี่ยมันวุ่นวายแต่มันผ่อนคลายมันเบามันมีโชคลาภมันมีความสําเร็จแล้วมันมีเงินก้อนเข้ามาส่วนเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของเจ้าชะตากับผู้ร่วมงานกับกู้ครองคนรักนะคะ การทำงานที่ยากลำบากกว่าเดิมเหมือนกับว่ามันมีปัญหามันมีอะไรเข้ามาในเรื่องของหน้าที่การงานให้เจ้าชะตาต้องแก้ไขเนี่ยรู้สึกจะมีเยอะกว่าปกติการทำงานหน้าที่การงานในเดือนพฤษภาคมนี้มีเรื่องของการต้องแก้ไขปัญหาเยอะขึ้นต้องมีกำลังใจมากขึ้นนะคะต้องนิ่งให้มากขึ้นนั่นเองลัคนาราศีกันเนี่ยต้องบอกว่าดาวพื้นดวงเกิดในเดือนพฤษภาคมไม่ใช่ดาวพื้นดวงเกิดขอหอภยัยดาวประจำตัวของคุณเนี่ย หรือว่าดาวพระพุธเนี่ยในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเดินไม่นิ่งนะคะต้นเดือนในวันที่2มีนาคมอย่างนี้นะคะสําหรับคนมาใหม่คุณจะต้องฟังแอดมินไล่ดาวเข้าพบเข้าเรือนกระทบกับดาวใดเ,เรือนใดเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เรียบเรียงเป็นการเงินการงานความรักสุขภาพมันเป็นสไตล์ของช่องนะคะที่จะเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้ฟังก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นแอดจะมีสรุปสั้นๆ เป็นการเงินการงน,นความรักให้เช่นกันเพื่อไม่ให้หลงประเด็นไปนะคะแต่ช่วงนี้ก็ฟังกันเพลินๆซึ่งมันเป็นดวงโดยโรวมของชาวลัคนาราศิกันนั่นแหละว่าคุณจะมีดาวอะไรเดินไปแบบไหนมีเรื่องราวอะไรอย่างในวันที่สองพฤษภาคมเนี่ยพระพุธของคุณเนี่ยจะถอยหลังนะคะพุธก็คือตัวตนคุณเนี่ยถอยหลังก็สู่พเรือนปตัตตนีสแสดงว่าสําหรับบางคนนะที่ทำสัญญงสัญญาอะไรแอดแนะนำว่าช่วงระยะเวลาต้นเดือนนะคะจนถึงประมาณวันที่6ที่7เนี่ย จะต้องรอบครอบรัดกลุ่มกลับไปดูสัญญากลับไปทบทวนนะฮะกลับไปเจราจาหรือว่ากลับไปพูดคุยดูดีๆก่อนจะลงรายชื่อลงรายมือนะฮะก่อนจะปลูกพันสัญญาหรือก่อนจะกระทาการใดๆเอกสารสัญญาหลักฐานการพูดการเจราจาการตกลงการรับปากนะต้องระวังพุทธเนี่ยเดินไม่ดีอยู่ประมาณแค่สามสี่วันเท่านั้นหลังจากนั้นนะพระศุกร์จะยกเข้าสู่ราศี เมถุนของชาวลัคนาราศีกันนะคะเมื่อเข้าไปสู่ราศีเมถุนเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในภพเรือนการงานาดาวประสุขของคุณเนี่ยเป็นเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนสุภาษแสดงว่าลัคนาราศีกันการงานเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มันมากกว่าปกตินะคะเจ้าชะตาเนี่ยมีงานหรือว่ามีภารกิจมากขึ้นตัวเจ้าชะตาเนี่ย ช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะโยกย้ายตําแหน่งได้รับงานที่ใหญ่ขึ้นต้องเดินทางไปทํางานในระยะช่วงระยะเวลานี้อาจจะต้องไปสัมมนาไปอบรมนะคะไปเหมือนกับหน่วยงานส่งไปเจ้าชะตามีโอกาสเป็นเช่นนั้นนะคะแล้วเจ้าชะตาเนี่ยพระสุขที่อยู่ในเรือนกรรมะ หรือว่าอยู่ในราศิกก็ราศีเมถุนของคุณเนี่ยตำแหน่งของพระศุกร์เนี่ยเป็นคู่ธาตุน้ำจ,จะมีสเสน่ห์มีคนต้องการอยากให้ไปทํานู่นทานี่ทํานั่นให้ถามว่าดีไหมก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะพระศุกร์เนี่ยเข้าไปเจอกับพระอังคารเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ถ้าเป็นเรื่องหน้าที่การงานเจ้าชะตาจะมีความพลิกแพลงมีความเก่งกาจมีความฉลาดในการพูดการเจรจาในเรื่องของหน้าที่การงาน แต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องความสัมพันธ์ด้วยซึ่งเดี๋ยวแอดจะไปพูดในเรื่องของความรักนะคะพระสุขยังเป็นแง่มุมของความรักในแบบพบโลกพบทั่วไปด้วยก็ได้และตัวพระสุกกับพระอังคารเวลาเขาเจอตรงนี้มันจะมีความแปลกของชาวลัคนาราศีกันอยู่ว่าในช่วงระยะเวลาเนี้ยอาจจะต้องเดินทางไปต่างประเทศต่างถิน่นต่างแดนต่างเมืองไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มักจะมี ลักษณะของคนที่เข้ามาหาเจ้าชะตาโดยไม่ได้สนใจว่าเจ้าชะตามีลูกมีเมียมีสามีมีภรรยามีครอบครัวแล้วอะไรอย่างเงี้ย ในลักษณะที่บางคนก็มันเหมือนกับหน่วยงานอะเป็นภาคเป็นภาคอไปเจอไปรวมกันไปรวมกันแล้วก็ปิงกันเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องราวแบบนี้แต่มันไม่ใช่เรื่องราวธรรมดาเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตัวในเรื่องความรักความสัมพันธ์ด้วยเพราะว่ามันจะมีสเสน่ห์หรือมีลักษณะบางสิ่งบางอย่างที่เจ้าชะตาน,น่าสนใจกับคนต่างๆที่เข้ามาอย่างที่แอดมินบอกนะคะแล้วก็ หลังจากพระศุกร์เข้าในภพเรือกนกรรมะเนี่ยหน้าที่การงานดีการเงินโดดเด่นขึ้นนะคะถ้ามีเรื่องของการเดินทางก็เป็นการเดินทางที่ได้รับโชคลาภได้รับเงินทองได้รับความสําเร็จนะคะบางคนก็อาจจะได้ไปดูงานทางไกลแบบนั้นด้วยพระศุกร์อยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งแล้วสิ้นเดือนก็ถึงจะออกเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้มันเลยมีเรื่องของความสําเร็จในเรื่องโชคลาภการงานด้วยนะคะต่อไปนะคะหลังจากนั้นพระพุธเดินปกติแล้วแต่เข้ามาสู่ภพเรือนมรณะ พุทธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนตัวตนเข้ามาสู่พุทธเรือนมรณะแอดก็ต้องบอกว่าตัวเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้มันมีโอกาสที่ว่าเจ้าชะตาจะเป็นบุคคลที่เหมือนกับแบบอยากจะอยู่นิ่งๆอยากจะอยู่เงียบๆนะคะจะเป็นบุคคลที่ไม่อยากไปวุ่นวายกับใครพบเรือนที่แปดเนี่ยเมื่อมันเป็นมรณะแล้วมันบังเอิญบังเอิญว่ามันมี พ่อเลือดหัดนะคะเข้ามาอยู่ตรงนี้ด้วยตั้งแต่วันที่19เมษายนแอจะมองว่าถึงแม้พรอเหัดตรงนี้เป็นพินทุบาทนะคะทำให้เรือนเนี้ยมันมีเรื่องของอุปสรรคเรือนมรณะมันจะเป็นเรื่องของอุปสรรคมันจะเป็นเรื่องของหนี้สินมันจะเป็นเรื่องของการต้องต่อสู้ดิ้นรนมันจะเป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วย นะคะแล้วพระอาทิตย์เข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยทำให้พระพุธดับด้วยตัวเจ้าชะตาต้องหนึ่งต้องระวัดระวังสุขภาพนะสองต้องระมัดระวังคําพูดคําจาร,ระหว่างคุณกับคู่ครองคนรักกับพ้นส่วนนะคะแล้วก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายในการบริหารทั้งหมดมันอาจจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการงานในช่วงระยะเวลานี้มันอาจจะเยอะขึ้นนะคะแล้วตัวเจ้าชะตาเนี่ยก็ต้องบอกว่า ในภพเรือนที่4ี่หรือว่าภพเริมพันธุที่ตรีโกนเนี่ยมันจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายกับครอบครัวกับทางบ้านหรือบางคนมีโอกาสโยกย้ายบ้านซื้อขายบ้านนะขนย้ายขนของเดินทางไปบ้านอีกบ้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายทางเรื่องของการเดินทางตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้พระฤหัสเป็นราชาโชคเข้าไป จริงๆพรฤหัสตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่แอดเสียดายมากนะคะแต่แต่อยากจะบอกชา,าวลัคนาราศิกันว่าไม่ต้องไปกรุ่นด่าดวงดาวหรอกเชื่อแอดมินทุกๆเรื่องนะคะมีที่มาที่ไปดาวเนี่ยกำหนดมาแล้วว่าทำไมอะลัคนาราศิกันพอเวลาดาวพฤหัสของคุณเป็นราชาชโชคถึงต้องไปอยู่ในเรือนมรณะถึงต้องไปเป็นพินทุบาท แอดจะบอกอย่างนี้ว่าทุกๆสิ่งทุกอย่างคุณเกิดมารวมกันแล้วคุณเป็นลัคนาแล้วราศีกันไม่ใช่ว่าคุณจะเหมือนกันทุกคนทุกๆคนมีดาวพื้นดวงเกิดที่จะประครับประคองอะไรบางอย่างแต่ตอนเนี้ยแอดกำลังจะพูดถึงดาวรวมดาวจอที่เข้ามาเพราะฉะนั้นคุณจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกันนั่นคือพอจะได้อะไรมามันมักจะเป็นเรื่องของต้องมีปัญหาก่อนต้องแก้ไขก่อนต้องเหนื่อยยากก่อนต้องลำบากก่อนลัคนาราศีกันอย่างดีมากๆนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของมรดก น่าจะเป็นเรื่องของเงินส่วนแบ่งจากหุ้นส่วนเงินส่วนแบ่งจากพักพวกที่ไปทำธุรกิจร่วมกันได้เบี้ยบำนาญได้เบียบ้ยประกันได้มรดกจากหุ้นส่วนนะคะได้มรดกคือเหมือนแบบว่าหุ้นส่วนอาจจะขายให้ถูกๆหรือว่าได้มรดกจากบรรพบ,บุรุษพ่อแม่พี่น้องให้รถให้บ้านให้ที่ดินให้ทรัพย์สินในช่วงระยะเวลานี้หรือว่าแบ่งอย่างชัดเจนอย่างดีที่สุดอีกอย่างก็น่าจะเป็นเรื่องของกู้ครองคนรักนะคะ คู่ครองคนรักก็ปัตนีมรณะเช่นเดียวกันปัตานีเข้าสู่พเรื่องมรณะบางคนบอกว่าสามีหรือภรรยาจะตายไหมคือถ้าถ้าจะทั้งให้ทํานายกันถึงตายเนี่ยคุณจะต้องไปดูกับนักพยากรณ์ส่วนตัวนะคะดูโดยดาวจรเนี่ยไม่ได้และว่าตามหลักของจัญญาบันของนักโหราศาสตร์จะไม่มาดูเรื่องเป็นเรื่องตายหรือไปฟันธงว่าคนนั้นจะตายจากกันคนนี้จะตายจากกันเขาจะไม่ฟันธงแบบนั้นปัตนีมรณะยังมีความหมายอีกหลายอย่างค่ะมันหมายถึงว่า คู่ครองของเจ้าชะตาเนี่ยช่วงระยะเวลานี้เขาอาจจะไปทํางานที่มันเกี่ยวกับออนไลน์ไซเบอร์ค้าขายออนไลน์ทํางานที่ยุ่งมากทํางานที่ลําบากมากมรณะแปลว่ายุง่งมรณะแปลว่าการแก้ปัญหามรณะแปลว่าการไม่มีเวลาส่วนตัวเลยก็ได้ไม่มีเวลามาสนใจเจ้าชะตาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดาวเจ้าเรืองปัตตานี้นั้นเป็นราชาโชคแสดงว่าคู่ครองคนรักนั้นมีโชคมีมีเงินทอง มีทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่ารายได้พิเศษเข้ามาเจ้าชะตาเพียงแต่ว่าช่วงระยะเวลานี้ต้องรู้ทันตัวเองหลายๆายเรื่องมักมาพร้อมความทุกข์เงินทองความสําเร็จโชคลาภหรือถูกหวยรวยเบอร์ก็มักจะมาพร้อมความทุกข์อยู่เสมอจนกว่าดาวทั้งหมดจะขยับย้ายจากเรือนมรณะเข้าไปสู่ภพเรือนสุภาษนะคะค่อยเป็นค่อยไปอย่าไปกังวลว่าดาวไหนดาวไหนมันจะไปเมื่อไหร่ไม่ต้องไปนับรอวันมันเพียงแต่ว่าวันเนี้ย วันนี้เจ้าชะตาทาทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดเถอะเชื่อแอดมินเถอะแอดมินล่าเรียนโหราศาสตร์มาท,ทั้งทงที่ไม่ได้ตั้งใจมาแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยแอดว่าแอดรู้พอว่าดาวทุกดวงบอกเราเสมอไม่เคยให้เราเดียวดายดาวทุกดวงอาจจะบอกจุดที่บอกว่าเอ้ยช่วงนี้แย่นะช่วงนี้จะป่วยจะไข้แต่เขาบอกก่อนไงเรารู้ก่อนมันเป็นผลลัพธ์จากอดีตว่าเราเคยทํามาแบบเนี้ย เราเคยเป็นแบบนี้มาในอดีตเราก็จะมีผลลัพธ์แบบนี้1นบวกหเป็นสองเสมอ2อบวกสเป็น4เสมอถ้าเรายังทำเป็นทำตัวเป็นบุคคลสองบวกสเป็น4เราก็จะได้4ในแบบเดิมเสมอแต่ถ้าเรา1นบวกหบวกหบวกหนึ่ง ก็คือบวกไปเรื่อยๆไม่มีท้อเลยเราก็ยังได้ผลรับถึงแม้จะแบบเดิมแต่วิธีการเปลี่ยนไปและทุกๆครั้งเราไม่ได้อยากได้4แบบเดิมเราอาจจะทํา2บวก2บวก2บวก2คืออึดอดทนสู้ดําเนินชีวิตต่อไป ล้มตรงไหนลุกตรงนั้นไม่ท้อถอยนะคะในเรือนมรณะเมื่อมันมีดาวหลายดวงแสดงว่าในเรือนพฤษภคมชาวลัคนาและราศีกันทำไมแอดมินพูดเยอะมันจะมีเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงปัญหาจุกจิกปัญหาวุ่นวายเรื่องของการแบ่งมรดกเรื่องของมรดกได้ส่วนแบ่งพึงพอใจไหมเรื่องของทะเลาะเบาแววงกับครอบครัวญาติมิตรพี่น้องนะคะมันมีโอกาสเจอแต่เรื่องที่ค่อนข้างมั่นคง คือเรื่องของการเงินได้ทั้งเรื่องของโชคลาภใหม่โชคลาภเก่าเงินดาวเงินเดือนช่องทางทำรรมาหากินมีสายตากว้างไกลในการจะทําอะไรต่างๆเห็นไหมคะพังคารเนี่ยยกเข้าสู่ราศีกรกฎอีกครั้งหนึ่งนะคะพังคารยกเข้าสู่ราศีกรกฎอีกครั้งหนึ่งในวันที่สิบพฤษภาค,คมแม้ว่าจะเป็นตําแหน่งที่เราเรียกว่าพังคารไม่ค่อยแข็งแรงก็ตาม มันก็จะหมายถึงว่าเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลาเนี้ยเ,เรื่องของการเดินทางถามว่ามีโชคลาภไหมก็พอมีก็พอได้ไปได้ประสบความสําเร็จหรือบางทีอย่างมากเลยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าดาวเจ้าเรือนมรณนะเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนแรงนะคะเจ้าชะตาามีโอกาสได้โชคลาภจากการเดินทางมีโอกาส ที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการไปติดต่อการไปเจรจาอะไรบางอย่างคือบางทีมันอาจจะต้องจากที่ควรจะสําเร็จเต็มที่มันอาจจะต้องยื่นหมูยื่นแมวหรือว่าเสียอะไรไปบ้างนะคะแต่สิ่งหนึ่งคือ มันมีโอกาสเเวลาเวลาที่ดาวมรณกเข้าสู่พบเรือลาภะสำหรับแอดมินมองว่าเจ้าชะตาอาจจะได้มรดกจากครอบครัวทางฝั่งกู้ครองนะเป็นอสังหาหรือมทรัพย์หรือว่าเป็นเรื่องของเงินทองของกู้ครองในช่วงระยะเวลานี้ที่นี้ถามว่า เมื่อมรณะมันเป็นนิดมีตำแหน่งไม่ดีอ่ะคืออาจจะต้องไปอุ้มชูเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองของครอบครัวคู่ของด้วยก็ได้แอดก็เลยบอกว่ามันอาจจะไม่ไม่ได้ได้อย่างเดียวนะมันอาจจะมีเรื่องของการเสียผลประโยชน์อะไรไปเพื่อที่จะได้อะไรมาเช่นเดียวกันนะคะในต่อจากพระอังคารก็จะเป็นพระอาทิตย์เนี่ยพระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะออกจากเรือนมรณะและอ่ะพระอาทิตย์ออกจากเรือนม,มรณะเข้าสู่ราศีพฤษภ นะคะในลักษณะที่เป็นดาวเมออะดาววินาศเข้าสู่เรือนสุภาแต่เป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นดาวคู่สมพลวินาศเข้าสู่ภพเรือนสุภานะคะทำให้เจ้าชะตาเนี่ยอาจจะมีผลในเรื่องของการพูดการเจรจาก,กับผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เจ้านายทําให้เครียดนะคะถามว่าผู้ใหญ่ฝั่งไหนมันอาจจะเป็น คือมันอาจจะเป็นทั้งเรื่องของผู้ใหญ่อยากให้ไปคุมงานอีกที่หนึ่งเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของงานอีกที่หนึ่งผู้ใหญ่ที่เข้ามาใหม่แบบฉับพลันทันทีผู้ใหญ่ที่เข้ามาแล้วไม่เข้าใจเจ้าชะตาหรือทำตัวมีอำนาจเหนือกว่าช่วงระยะเวลานี้เราก็อย่าไปขัดแย้งกับเขาพระอาทิตย์อยู่ตรงเนี้ย เป็นคู่สมพลแสดงว่ารื่นไหลและแก้ปัญหาไปได้นะคะคือมันอาจจะยุ่งยากวุ่นวายพูดจากันอาจจะ ขัดอกขัดใจกันก็ต้องมองว่าในลักษณะช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาไปเกี่ยวพันกับเรื่องผู้ใหญ่หลายเรื่องนะคะบางทีเดินทางอาจจะไปเดินทางไปบ้านภรรยาบ้านสามีพูดคุยกับครอบครัวเขาไม่ค่อยเข้าใจก็ได้หรือว่าเดินทางไปเที่ยวกับแก๊งของทีมที่ทํางานผู้บังคับบัญชาอยู่ในแก๊งนั้นอาจจะมีเรื่องมีราวมีการพูดกระทบกระทั่งหรือในช่วงระยะเวลานี้มีผู้ใหญ่ขยับย้ายเข้ามาทํางานใหม่อีกคนหนึ่งออกไป นะคะคือย้ายออกไปในช่วงระยะเวลาของเดือนเมษามันมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเจ้าชะตาอาจจะช่วงแรกๆอาจจะไม่ค่อยถูกใจไม่ค่อยถูกชะตากับเขาแต่แอดมองว่าลักษณะแบบนี้นะคะ เจ้าชะตาเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าไม่ถกเถียงกับใครต้องบอกว่าในช่วงเจปีต่อจากนี้ไปนะต้องฟันทงแบบ7ปีแล้วนะคะเจ้าชะตาจะมีลักษณะของผู้ใหญ่ที่แปลกๆเข้ามาในชีวิตตลอดเวลาคือเราเป็นกบเลือกนายไม่ได้แต่เราต้องมีวิธีการอยู่กับนายหรืออยู่กับผู้ใหญ่จําพวกเนี้ยเพราะมฤตยูเข้าเรินสู่ภาของเจ้าชะตาไงนะคะ เพราะฉะนั้น7ปีนี้ก็จึงเป็น7ปีที่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องผู้ใหญ่จะทําให้เกิดความเสียหายหรือเดือดร้อนหรือทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายยุ่งยากถ้าไม่อย่างนั้นในเดือนนี้ก็ระมัดระวังว่าจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อหรือว่าญาติผู้ใหญ่นะคะที่เป็นเพศตรงข้ามอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยฉับพลันนะคะหรือว่ามีปัญหาฉับพลันทันทีนะคะเป็นญาติแบบฝ่ายชายก็ได้อะไรแบบเนี้ยนะคะ หลังจากนั้นนะคะพระเกตยกเข้าสู่ราศีสิงห์พระเกตยกเข้าสู่ราศีสิงห์ออกจากภพเรือนตนแล้วก็บรรเทาเบา,บาบางไปหน่อยในเรื่องของความเครียดในเรื่องของความกังวลใจพระเกตเมื่อเข้าสู่ภพเรือนวีนาเนี่ยแอดมองว่าก็ไปอยู่ในทิศทางที่ทําให้เจ้าชะตาเนี่ยมีความเข้มแข็งขึ้นเสือด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่19พฤศภาคมเป็นต้นไปเจ้าชะตาจะรู้สึก มีความเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองรู้ว่าเราก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันอ่ะประเกตปะเกตเ,เข้าสู่ในเรือนวินาศแล้วเจ้าชะตาจะมีลักษณะที่ผู้ใหญ่เริ่มหันมามองแล้วเริ่มรู้สึกว่าเจ้าชะตาเป็นคนหนักเอาเบาสู้นะคะเพราะฉะนั้นในตั้งแต่ช่วงระยะเวลาประมาณวันที่15บห้าพฤษภาคมยาวมาถึงวันที่สิมันอาจจะยังเป็น เรื่องของการขัดอกขัดใจพูดจาก,กันไม่ลงตัวนะคะเจ้าชะตาก็ลองประคับประคองตัวเองไปผู้ใหญ่ยังหมายถึงถ้าเกิดใครมีสามีและภรรยาที่แบบแก่กว่ามากๆด้วยนะช่วงนี้มันจะอาจจะมีเรื่องของการขัดกันก็ได้นะฮะคนที่แก่กว่าเราทั้งหมด นะคะแต่พระเกตเข้ามาเนี่ยพระเกตเข้าสู่ภพเรือนว,วินาเนี่ยกลับเป็นเรื่องดีนะทำให้เจ้าชะตาเป็นคนที่อดทนอดกลัน้นมานะบุกบัน่นต่อสู้และไม่หวั่นเกรงกับเรื่องราวใดๆคุณจะมีความรู้ความสามารถพิเศษหรือเขาเรียกว่าความรู้แบบฉับพันทันทีว่าเรื่องนี้จะต้องแก้ไขแบบนี้นะและไม่ค่อยมีความกังวลใดๆพระเกตจะพาเจ้าชะตารื่นเริงนะคะพาเจ้าชะตากล้าหาแล้วก,แวก็แล้วก็กล้าเปลี่ยนแปลงกล้าพูดกล้า แก้ปัญหานะคะพะอไล่พระเกตเข้าไปอยู่ในเรือนวินาพระเกตไปเจอกับพระอาทิตย์เป็นกู้เสริมบาร,รมีถูกไหมพระอาทิตย์ไปอยู่เรือนสุภาสุภาก็ยังเป็นเรือนที่9เลยหกับเเวลาเจอกันเนี่ยมันจะมีอํานาจบาร,รมีและตบะอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาแบบฉับพลันมีลักษณะที่คนเชื่อมัน่นในความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาและพาเจ้าชะตาไปสู่ความสําเร็จได้เพราะฉะนั้นถามว่าดวง เดือนนี้วุ่นหวายยุ่งยากมีปัญหาไหมมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมันก็มีการต้องปรับปรุงมีการต้องอเริ่มต้นพบเจอผู้ใหญ่ใหม่ๆแต่สุดท้ายแล้วเจ้าชะตาก็จะแก้ไขปัญหาไปได้นะคะในส่วนของพระสุขเนี่ยเดินอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เนี่ยพระสุขเข้าสู่พบเรือนรับพระมีตําแหน่งเป็นราชาโชคนะแอดบอกเลยว่าเจ้าชะตาในเดือนพฤษภาคม เรื่องของการเงินถ้าใครแบบยังแย่อยู่แอดว่ามันจะขยับขึ้นหลายสเตปอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้พระสุขค่อนข้างเข้มแข็งเวลาที่ดาวสุเปราคอร์โดดเด่นเนี่ยถ้าจอถ้าเกิดจะสังเกตเนี่ยมันจะโดดเด่นอยู่ข้างนี้แต่ดาวพวกดาวบาปคอร์โดดเด่นก็จะโดดเด่นอยู่ข้างนี้ที่แอดมินทําลูกศรให้ดูนะคะในช่วงระยะเวลานี้เจ้าตาบ,บางคนถูกหวยถูกเล่นหุ้นตรงตัวดีโชคลาภความสําเร็จประสบทุกอย่างนะคะ แต่จะบอกนะอย่างสมมติว่าแอดบอกว่าการเงินการลงทุนหรือว่าอะไรต่างๆดีเนี่ยเจ้าตายอย่าทุ่มเทลงทุนจนแบบเต็มที่เต็มกําลังไม่ดูหน้าดูหลังไม่ดูสีดูแปดไม่ดูไม่รอบครอบรัดกลุ่มไม่ได้นะโลภมากลาบหายได้เหมือนกันเพราะอย่าลืมว่ามีดาวเจ้าเริอนม,มรณะประกบคู่อยู่ตรงนี้เพียงแต่ว่าดาวเจ้าเริอนม,มรณะอาจจะทําอะไรได้ไม่มากเพราะว่าพระศุกร์เนี่ย เป็นราชาโชคพรฤาหัดก็เป็นราชาโชคนะคะคุณมีดาวราชาโชคอะสองดวงตั้งแต่ครึ่งเดือนหลังนะเพราะฉะนั้นแอดมองว่าวิธีการหรือการจะมุ่งพัฒนาชีวิตของตัวเองให้เจริญก้าวหน้าของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยอ่ะเดือนเนี้ยไม่ใช่ราศีพฤษภขอไปวิธีจะเจริญก้าวหน้าพัฒนาตัวเองสร้างเกียรติยศสร้างชื่อเสียงนะคะ ของเจ้าตาเกิดจากความรู้ความสามารถการแก้ไขปัญหาของตัวเองที่ค่อนข้างโดดเด่นและผู้ใหญ่จึงจะเห็นนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยการขัดแย้งกันเนี่ยตำแหน่งสุดท้ายในช่วงปลายเดือนเน่ยมันเข้าสู่ภพเลนลาภะผู้ใหญ่หันมาให้โชคให้ลาภให้ความสําเร็จเพราะฉะนั้นอดทนนะคะอดทนในการพิสูจน์ความรู้ความสามารถของตัวเอง ให้ผู้ใหญ่เห็นให้ผู้บังคับบัญชาเห็นนะคะส่วนคนที่ทํามาค้าขายแอดบอกเลยว่าช่วงระยะเวลานี้การพูดการเจรจาก,การติดต่อสื่อสารเนี่ยมันดีมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะเพียงแต่ว่าหลังวันที่10พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยมันเข้าสู่เรื่องของโชคลาภความสําเร็จแต่ว่าดาวดาวการพูดการเจรจาเนี่ยต้องบรรเทาเบาบางลงไปเพราะมันจะไปขัดแยง้ง นะไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าคู่แข่งหรือว่าลูกค้าก็ตามขัดแยง้งแล้วมันจะเป็นปากต่อปากมันจะเป็นเรื่องของไฟล้ำทุ่งมันจะเป็นเรื่องที่แบบกิจการอะไรของเจ้าชะตาเนี่ยจริงๆแล้วคนค้าขายแอดวาอยู่ที่ปากนะถ้าพูดจาประนีประนอมพูดจาไพเราะนะเสนอหูนะและซึ่งมันเป็นลักษณะของชาวลัคนาราศีกันแอดวาค่อนข้างที่จะเจริญก้าวหน้าเพียงแต่ลัคนาราศีกันในเดือนเนี้ย ตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงประมาณวันที่6พฤษภาคมอะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวปากก็ไม่ค่อยดีนะคะการเจราจาก,ก็บางทีก็พูดจาขวานภาษักไปหน่อยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ยังอยู่ในเรือนมรณะด้วยเมื่ออยู่ในเรือนมรณะก็เลยเป็นคนที่พูดเจ็บเน็บเก่งในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าดาวเจ้าเรือนสหัสชาเนี่ยอ่อนแรงอยู่ในเรือนลาภะในช่วง ครึ่งเดือนหลังถ้าเจ้าชะตาจะอยากมีโชคมีลาภทำการค้าขายได้ผลดีนะคะสู้กับคู่แข่งได้จเจริญก้าวหน้าคุณก็ต้องทำให้คือพูดน้อยไปเลยก็ได้หรือมอบหมายให้คนที่พูดดีเขาทำงานไปนะคะตัวเจ้าชะตาก็บริหารงานแต่ก็ระมัดระวังว่าคำพูดคำจาจะทำให้เจ้าชะตาแบบไม่ค่อยได้รับความร่วมมือก็แล้วกันในเดือนพฤษภาคมนะคะหลายๆอย่าง แล้วฟังกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็สังเกตได้หรือมองกลับไปได้เนี่ยเจ้าชะตาจะต้องจำได้ว่าในทุกๆรอบปีในช่วงระยะเวลาเมษามีนาหรือพฤษภามิถุนาเนี่ยบวกลบสองสาเดือนเนี่ยลักษณะดาวของเจ้าชะตามันจะไปรวมกันอยู่ในเรือนมรณนะและแอดก็จะบอกว่าในช่วงระยะเวลานี ระวังการเปลี่ยนแปลงระวังคําพูดระวังเรื่องงานมีปัญหาระวังคนถูกนินทานะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้กําลังจะเป็นเดือนที่ก้าวผ่านแอดเป็นกําลังใจให้เดี๋ยวสรุปเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพกันนะคะก็อย่างที่บอกในตอนตน้นการงานมีเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไม่ว่าคุณจะเป็นคนเปลี่ยนเองหรือมีผู้ใหญ่เข้ามาเสียบเป็นหัวหน้าคุณนะคะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนวิธีการทํางานเปลี่ยนสายงานเปลี่ยนฝ่ายโยกย้ายปรับปรุงงานสูงขึ้น งานรับผิดชอบมากขึ้นงานยุ่งยากมากขึ้นแต่มันมาพร้อมกับเงินที่ค่อนข้างที่จะ,ะมั่นคงนะคะอันนี้ในกรณีของคนที่ทํางานแบบเป็นบริษัทเป็นข้าราชการเป็นอะไรที่อันเนี้ยนะคะเป็นอะไรที่ค่อนข้างมั่นคงส่วนคนที่ทํางานทั่วไปแอดก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาเริ่มใช้นี้ใช้สินได้แล้วนะคะเริ่มผ่อนเบาผ่อนคลายดาว ดาวหลายดวงอยู่ในเดือนมรณะไม่ใช่ว่าไม่ดีทั้งหมดมันหมายถึงว่าเจ้าตากำลังเริ่มทยอยใช้นี้ใช้เนินหรือมีช่องทางทำมาหากินหรือมองเห็นภาพแล้วละ่ะว่าจะปลดนี้ปลดสินอย่างไรในช่วงระยะเวลานี้คือปลดเปลืองเจ้าตามีโอกาสจะได้รับมรดกมีโอกาสจะได้รับการแบ่งสารปันส่วนนะคะแต่ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสจะทะเลาะเบาแววงเหมือนกันนะดาวเจ้าเรือนสหัชชะ ก็คือเรื่องของการทําสัญญาเรื่องของการจะไปขยับขยายกิจการอะไรต่างๆอ่านให้ดีดูให้ดีนะคะระยะเวลานี้นะคะอ่าเจ้าชะตาถ้าพูดถึงเรื่องของการเงิน ก็ยังต้องพูดเรื่องโชคลาภความสมําเร็จการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะดาวเจ้าเรือนบุตรตะเข้าสู่ภพอริดาวเจ้าเรือนอไริไปอยู่เรือนมรณนะถามว่าจะมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเรื่องหวยไหมแอดว่าจะต้องมีเรื่องของการคือ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 ,คอดาวดีๆสําหรับลัคนาราศีกันเนี่ยมันมักจะถูกตัดด้วยความเป็นพินทุบาทอย่างงู้นอย่างนี้นะถ้าจะบอกว่าดาวเด่นก็น่าจะเหลือแค่หกอย่างเงี้ยนะคะ กนึงอะไรอย่างเงี้ยที่จะเป็นสุภาลาภะการเงินอะไรแบบเนี้ยนะคะคือถ้าจะไปซื้อแอดว่าต้องอาศัยดวงคนอื่นละหละนะคะต้องอาศัยดวงคนอื่นในช่วงะระยะเวลานี้แล้วก็ระมัดระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยอ่าเพราะว่ามีเกณฑ์ที่ว่าถ้าจะได้รับ โชคลาภต่างๆมันจะเป็นทุกขลาภเจ็บไข้ได้ป่วยก่อนถึงได้โชคลาภความสําเร็จนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยก่อนแล้วก็มันมีเรื่องของเกณฑ์ได้บําเหน็จบํานานเงินปันผลได้มรดกได้อะไรอย่างนี้รวมถึงมีโอกาสได้ของสวยของงามของมีค่าของมีคุณค่าจากคู่ครองคนรักด้วยนะคะส่วนเรื่องความรักล่ะความรักนะคะความรักให้เรามาระวังการเดินทางไปทํางานอะไรต่างๆสามารถทําให้เจ้าตาม,มีช่องทางในการนอกใจกัน นะคะเพราะว่าช่วงระยะเวลานี้เนี่ยในเรื่องของความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือการทํางานต่างๆที่ต้องเดินทางบ่อยๆสาหรับชาวลัคนาราศีก,กันที่เดินทางบ่อยๆมันอาจจะไปพบปะผู้คนที่ไม่ได้แคร์ในเรื่องศิลธรรมคุณต้องประครับประคองตัวเองดีๆมันมีช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งแอดเตือนไปแล้วแล้วก็มีวันเดือนปีด้วยนะคะมีวันที่ว่าช่วงไหนช่วงไหนว่ามันจะมีปัญหานะแล้วก็ส่วนมากก็มักจะเป็น เด็กอายุน้อยที่เข้ามาเราก็สร้างปัญหาให้กับคู่ของเจ้าชะตาสําหรับคนมีคู่นะคะแล้วก็การพูดจาการเจรจาอะไรในระยะเวลานี้ต้องพูดต้องจากันดีๆเพราะในช่วงต้นเดือนแอดบอกแล้วว่าพระพุทธเนี่ยเดินถอยหน้าถอยหลังอยู่ในเรืองปตัตน,นีถ้าประสานสัมพันธ์กันดีอะ่ะก็ยังตึงๆเลยสําหรับราศีกันมันเหมือนกับอะไรก็เหนื่อยอ่ะก็เหนื่อยทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วงระยะเวลาในการพูดการจาอะไรความคิดเห็นมันอาจจะ ก็แตกต่างอย่างมีเหตุผลละกันนะคะเห็นต่างกันได้แต่อยู่ร่วมกันได้ช่วงระยะเวลานี้มันร้อนด้วยเนาะอยู่ในเรือนมรณะก็ยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่ในเรื่องของความรักส่วนคนโสดคนโสดเนี่ยจริงๆแล้ววัสศุอดีมากนะคะแต่ว่าสุขอะไปเป็นเกษตรอยู่ในเรือนสุภาอาจจะไปเจอคนแก่คนมีคู่มาแล้วคนคบพร้อมสมบูรณ์มาแล้วหรือว่าคนที่อยู่เมืองนอกคนที่อยู่ต่างประเทศก็มีโอกาสจะพบเจอตั้งแต่เดือนที่แล้ว ถ้าไม่มีเดือนนี้ก็จะต้องมีคนที่แบบแก่กว่ามากแตกต่างมากอยู่ที่ว่าคุณอยากได้หรือเปล่าแล้วมันกลุ่มมาพร้อมกับมรดยู่แต่ละกณาราศีกันนะช่วงระยะเวลานี้เหมือนเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าชะตาก็คือมีปัญหาของตัวเองอยู่แล้วไม่ค่อยได้เงินนะมองใครถ้าถ้าศบตามองตาก็อาจจะมีคนเข้ามาหาเจ้าชะตาได้แต่ถ้าไม่เปิดนะเหมือนอะไรนะอยากเกิดก็เปิดมาอยากมีแฟนก็เปิดมาอะไรเงี้ยถ้าไม่เปิดก็ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาหาคุณนะคะ ส่วนเรื่องของสุขภาพล่ะสุขภาพดาวหลายดวงอยู่ในเรือนมรณะไปเช็คเลือดเช็คไขมันนะคะอ่าดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการอักเสบต่างๆในร่างกายนะไม่สิวฝีหนองอย่างเงี้ยบางที่ไม่เคยเป็นผื่นคันนะเพราะว่าพระราหูก็มีสิทธิ์ทำให้เป็นได้แล้วก็พระพุธเนี่ยตั้งแต่คุณกลืนลงไปเลยนะทางเดินหายใจนะคะ,ะทางหลอดลมลำคออะไรอย่างเงี้ยนะคะ หมือนแอดช่วงระยะเวลานี้ก็เนี่ยสามวันดีสี่วันแหบนะเสี่ยงแอดมินอะเจอฝุ่นเจอควันเจอความร้อนเข้ามาในบ้านเป็นแอร์อะไรแบบเนี้ยนะคะทั้งหลายทั้งปวงนะคะก็เป็นการเดินทางของดวงดาวของชาวลัคนาราศีกันนะคะในเดือนพฤษภาคม2566หละหลายสิ่งหล,หลายอย่างต้องการการแก้ไขปัญหาก่อนที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ มีทิศทางชีวิตที่ค่อนข้างดีและเจริญก้าวหน้านะคะแต่ต้องต่อสู้ฟันฝ่าเจรจาอ่อนหวานนะคะแล้วทุกอย่างจะประสบความสําเร็จขอบพระคุณมากๆสําหรับการฟังมากันจนถึงนาทีนี้ขอบพระคุณมากๆสําหรับการแชร์คลิปทุกคลิปเพื่อสนับสนุนให้ช่องของแอดมินแข็งแรงขึ้นขอบพระคุณมากๆสําหรับซุปเปอร์แตงและพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ